ห้ามกดสิวแบบนี้ถ้าไม่อยากหน้าพังมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับสวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการดูแลผิวนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเพราะหลายๆคนนะครับช่วงพักหลังๆนี้นะครับมาปรึกษากับนุชาเยอะมากว่าถ้าเราเนี่ยเป็นสิวเราควรที่จะกดสิวเองไหมนะครับบางคนเป็นสิวอุดตันบางคนเป็นสิวอักเสบบางคนก็เป็นสิวหัวหนองเป็นสิวผดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเรียกได้ว่าเป็นทุกสิวเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าถ้าเรากดเองแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องรอยแดงรอยดำนะครับแล้วก็หลุมสิวตามมาแน่นอนครับว่าถ้าเรากดเองแบบผิดวิธีเนี่ยมันส่งผลทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการแย่ลงอย่างแน่นอนแล้วก็แย่ที่สุดเลยนะครับคือสิวของเราจะไม่หายแล้วก็มันจะอักเสบมันจะปะทุเพิ่มมากขึ้นสาเหตุแรกเลยนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดสิวเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดหลุมสิวก็คือการใช้นิ้วมือของเรานะครับไปกดบีบสิวอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามเลยนุชาจะมาอธิบายแบบนี้นะครับว่าทำไมถึงห้ามจริงๆแล้วนะครับมือของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยเชื้อโรคมากมายอย่างเช่นเวลาที่เราไปจับสิ่งของไปจับไอเทมอะไรต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของใช้อะไรต่างๆใช่ไหมครับมันก็จะไปสัมผัสกับวัตถุแล้วก็อาจจะเจอแบบแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีตัวเชื้อโรคนึงนะครับที่จะทำให้เป็นต้นตอของการเกิดสิวก็คือเชื้อเซียกเน่ซึ่งพอเวลาที่เราเอามือไปสัมผัสสิ่งของใช่ไหมครับแล้วก็เอามาโดนหน้าของเราแล้วก็เราเอามือไปกดไปบีบมันจะยิ่งทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปสู่สิวของเราแล้วก็จากที่มันจะหายได้เร็วเนี่ยมันก็จะทำให้สิวอุดตันสิวอักเสบที่เป็นอยู่เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นทำให้หลายคนสังเกตใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราเอานิ้วก้อยหรือว่าเอาไปแกะๆแบบเนี้ยก็ยังเป็นสิวเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือเอามือกดบีบรุนแรงนะครับหรือว่าไปเคนที่สิวมันก็จะทำให้เซลล์ผิวบริเวณด้านรอบแบบนั้นอะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เชื้อสิวนะครับเกิดการแตกตัวไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครทำอยู่อย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดสิวหัวช้างทำให้เกิดสิวอักเสบรุนแรงแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เกิดหลุมสิวซึ่งในอดีตนะครับนุชาก็เป็นคนนึงที่ดูแลผิวผิดๆเอามือไปกดเอามือไปบีบเนี่ยจนมีหลุมสิวเกิดขึ้นนะครับอันนี้รักษายากมากข้อที่2นะครับคือการที่เราใช้ไม้กดสิวแบบนี้นี่ให้ทุกคนดูเลยใช้ไม้กดสิวแบบนี้นี่จะเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเฮ้ยกดเองเลยจ้าแล้วก็เข็นไปเลยนุชาพบว่าหลายๆคนที่มาปรึกษากับนุชาแล้วก็ส่งสภาพผิวให้นุชาดูเนี่ยนุชาจะถามเขาเลยว่าเฮ้ยกดสิวเองปะเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยที่แบบเอาไม้กดสิวเนี่ยกดลงไปจนแบบว่าผิวของเราเนี่ยเกิดการอักเสบหรือว่าชิ้นเนื้อหรือว่าเซลล์ผิวเนี่ยมันเกิดอาการเป็นรอยอ่ะเป็นรอยที่กดเลยนะครับแล้วก็แย่ที่สุดเลยคือมันมีรอยดำรอยแดงแล้วก็หลุมสิวตามมาซึ่งการที่เราใช้ไม้กดสิวแบบผิดก็คือการใช้ตัวเนี้ยกดลงไปเลยแล้วก็บางจุดเนี่ยมันเป็นสิวที่เป็นหัวปิดเราอ่ะไม่ทำการเปิดหัวสิวก่อนแล้วเราไปกดเค้นมันก็จะทำให้ตุ่มหนองที่อยู่ในใต้ผิวของเรานะครับหรืออาจจะเป็นสิวอุดตันที่มันจะกำลังประทุอยู่มันเกิดการแตกตัวภายในใต้ผิวมันก็กลายเป็นสิวหัวช้างนะครับดังนั้นการทำแบบนี้มันจะทำให้ผิวเราเกิดอาการแย่ลงนะครับข้อที่3นะครับคือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบทำผิดนะครับคือการใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลแบบนี้นะครับก็หลังจากกดสิวเสร็จเอาจุ่มสำลีนะครับแล้วก็ไปเช็ดที่หัวสิวทุกคนทราบไหมครับว่าการทำแบบนี้มันเป็นขั้นตอนที่ผิดทำไมถึงผิดเพราะว่าการที่เราเอาแอลกอฮอล์แบบนี้ไปสัมผัสกับแผลโดยตรงมันจะทำให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีส่งผลทำให้เกิดรอยแดงรอยดำหรือว่ารอยสิวที่มันเข้มรักษายากมากดังนั้นสิ่งที่จะทำให้รอยของเราเนี่ยหายไวนะครับหรือว่าทิ้งรอยได้น้อยที่สุดคือการใช้น้ำเกลือในด้านของการกดสิวที่ถูกต้องนุชาจะมาแนะนำแบบทริคง่ายๆเลยละกันแต่นุชาไม่สามารถกดออกให้ดูได้เพราะตอนนี้นุชาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวแล้วนะครับคือ1ต้องมีหัวเข็มฉีดยานะครับนี่แบบนี้นะครับสามารถเอามาใช้ในการเปิดหัวสิวแต่ก่อนที่เราจะไปกดสิวนะครับเราจะต้องล้างหน้าของเราให้สะอาดแล้วก็คลีนมือของเราเนี่ยให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สำลีที่เรามีอยู่นะครับในการเช็ดทำความสะอาดผิวนะครับอาจจะใช้น้ำเกลือต่างๆเนี่ยเททำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดบริเวณที่เราอ่ะมีสิวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวหัวเข็มฉีดยานะครับเปิดหัวสิวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์กดสิวโดยการฆ่าเชื้อโดยการจุ่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกด
ออกเบาๆนะครับแล้วก็อย่าไปเค้นนะจุดไหนที่ไม่สามารถกดออกเองได้นุชาแนะนำให้ใช้ยารักษาสิวหรือว่าถ้ามัน worst case หรือว่าแย่ที่สุดเนี่ยควรที่จะไปกดออกที่คลินิกจะปลอดภัยมากกว่านะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะต้องใช้ตัวคัตเติ้ลบัตแบบนี้นะครับนี่นะนี่เช็ดทำความสะอาดแผลเบาๆนะครับนี่นุชาจะให้ทุกคนดูว่าเวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดแผลหรือว่าบีบสิวด้วยคัตเติ้ลบัตเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะใช้แบบนี้ในการบีบไปนะครับแล้วก็มันจะทำให้หัวสิวที่มันเป็นอุดตันเนี่ยหรือว่าลำเลือดลำหนองอะไรต่างๆเนี่ยมันดันออกมานะครับแล้วก็ทำให้สิวของเราเนี่ยแห้งแล้วก็ยุบไวนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับคือการใช้คัตเติ้ลบัตนะครับชุบน้ำเกลือเนาะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณหัวสิวเช็ดจนกว่าน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าก้อนเลือดอะไรต่างๆที่มันแบบมันจะทำให้เกิดอาการข้างเลือดอะไรต่างๆเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราทำแบบเนี้ยมันจะช่วยลดการติดเชื้อแล้วก็ลดอาการที่มันจะเกิดผลกระทบก็คืออาการอักเสบนะครับแล้วก็รอยแผลเป็นหรือว่ารอยแดงรอยดำต่างๆตามมาซึ่งแบบนี้จะปลอดภัยมากกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วนุชาบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นคลิปเนาะคือไม่แนะนำให้กดเองแต่ถ้ามันแบบสุดวิสัยอ่ะคือฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันไม่สะดวกจริงๆอยากจะกดเองนะครับก็สามารถใช้วิธีการที่นุชาบอกไปได้แต่มันอาจจะเสี่ยงต่อการที่เราเนี่ยจะเกิดหลุมสิวหรือว่ารอยสิวได้ถ้าเรากดไม่ชำนาญเนาะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันสิวหัวหนองสิวแพ้สารสเตรอยด์อยากให้นุชาทำคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยหรืออยากจะให้นุชาแนะนำแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย